ครับกราบสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับก็วันนี้จะมาบอกกล่าวเล่าเรื่องให้กับพี่น้องประชาชนที่สนใจในคดีเกี่ยวกับการดูหมิ่นพระสงฆ์นะครับที่เป็นข่าวอยู่ในสื่อทุกช่องทางวันนี้นะครับก็วันนี้จากกรณีที่แล้วที่ผมมากล่าวโทษนะครับให้พนักงานสอบสวนเนี่ยสอบสวนหาการกระทำความผิดเกี่ยวกับการละเมิดหรือดูหมิ่นพระสงฆ์นะครับทีนี้ในระหว่างช่วงเวลาหลังจากที่ได้กล่าวโทษไปแล้วทางทีมทนายความก็ได้เตรียมพยานหลักฐานก็คือในส่วนของคลิปไลฟ์สด Facebook นะครับคลิปไลฟ์สด Facebook ของแพรี่นะครับซึ่งเป็นเวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับเวลาประมาณ1ชั่วโมงซึ่งถ้อยคำที่ถอดออกมาแล้วนะครับตัวหนังสือเนี่ยเป็นขนาดฟอนต์อังสนานิว14นะครับอังสนานิว14เนี่ยตัวหนังสือเล็กนะครับเล็กขนาดเนี้ยนะครับเนี่ยหนังสือขนาดเนี้ยนะครับเอกสารชุดนี้พนักงานสอบสวนลงรับไปแล้วนะครับเอกสารชุดนี้10ถอดคำพูดออกมาแล้วเวลา1ชั่วโมงเนี่ย15แผ่นนะครับสาระสำคัญในส่วนของที่ผมกล่าวว่าดูหมิ่นคณะสงฆ์นั้นจะอยู่ในช่วงของแผ่นที่10แผ่นที่9แผ่นที่10นะครับแผ่นที่8 9 10 11ช่วงเนี้ยก็คือข้อความก็จะพูดกลับไปกลับมาพูดถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้แต่โยงไปโยงมาก็จะเกี่ยวกับตัดเรื่องหากตัดเรื่องของพระชาติออกนะครับคือถ้าตัดเรื่องของพระชาติออกไปเลยเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าที่กล่าวถึงคณะสงฆ์นั้นเป็นคณะสงฆ์หมู่ใดบ้างนะครับแล้วก็กล่าวถึงองค์กรสงฆ์องค์กรใดบ้างนะครับอันนี้ผมไม่ใช่เป็นขอออกตัวไว้ก่อนว่าการที่ผมมากล่าวเนี่ยเพื่อจะให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่าองค์กรของพุทธศาสนาพระสงฆ์นะครับที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่มีมากมายแต่คนบางคนที่มาพูดเนี่ยนะครับมาพูดเกี่ยวกับการกระทำบางส่วนบางตอนของเหตุการณ์บางส่วนบางตอนของพระบางรูปจริงเท็จประการใดยังไม่รู้เลยนะครับทำให้ประชาชนเนี่ยเข้าไปคิดเห็นเป็นจำนวนมากนะครับคลิปนั้นคนดูเป็นล้านนะครับหลักล้านคนแสดงความคิดเห็นกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์หลักหมื่นหลักแสนนะครับในทางเสื่อมเสียหายทั้งนั้นนะครับถอดหลักฐานมาได้แล้วก็รวมทั้งมอบซีดีนะครับซีดีก็คือบันทึกคลิปที่เกิดในวันนั้นแล้วก็แฟลชไดรฟ์ก็เพื่อให้พนักงานสอบสวนเนี่ยได้ทำงานได้โดยง่ายนะครับแฟลชไดรฟ์เพื่อถ้าจะใช้ซีดีก็ใช้ได้เลยแต่เป็นข้อมูลอันเดียวกันนะครับพร้อมทั้งพยานหลักฐานชุดนี้พนักงานสอบสวนรับไว้แล้วโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับมอบให้แล้วเรียบร้อยผมไม่จำเป็นต้องเชิญพี่น้องผู้สื่อข่าวมานะครับเพราะการทำงานเนี่ยเพราะอาทิตย์หน้าเนี่ยผมต้องขึ้นศาลสืบพยานนะครับขึ้นศาลสืบพยานมีคดีทั้งอาทิตย์เลยนะครับมีคดีทั้งอาทิตย์เลยก็เลยมีรายการดังนะครับไม่เอ่ยชื่อรายการดังที่ว่าติดเลทติดกระแสติดอะไรเทรนด์ทวิตเตอร์นี่แหละนะในช่วง2วันก็ติดต่อมาอีกว่าให้ผมไปพูดในประเด็นนี้ผมก็บอกว่าผมไม่ว่างจริงเพราะว่างานมันไม่ไปไม่ได้นะครับไปศาลเนี่ยไม่ไปไม่ได้เลยถ้าขาดนักพิจารณาเราทิ้งคดีอันเนี้ยโดนร้องอนุญาตโดยแท้นะครับโดยแท้จริงโดนแน่นอนถ้าทิ้งคดีนะครับทนายรุ่นใหญ่หลายๆท่านก็โดนมาแล้วอันนี้ผมทิ้งไม่ได้นะครับพรุ่งนี้ก็มีนักพิจารณาของศาลทั้งหมดกี่คดีนะพวกนี้มีมอบอำนาจ4นะมอบอำนาจออนไลน์4คดีแล้วก็สื่อพยานมี3เช้า2แล้วก็บ่ายอีก2แล้วพรุ่งนี้รับผิดชอบคดีให้กับพี่น้องที่ถูกฟ้องเกี่ยวกับหนี้สินนะครับคดีซื้อพรุ่งนี้8คดีนะครับที่ทำงานพรุ่งนี้ถามว่าผมไปไม่ได้จริงนะครับขอโทษด้วยที่ติดต่อมาแล้วก็ทั้งอาทิตย์ทั้งหน้าก็คือไปไม่ได้จริงก็บอกยกเลิกไปแล้วนะครับบอกยกเลิกไปแล้วผมก็เขาก็บอกว่าให้ผมไปออกเดียวเลยไม่ต้องไปเถียงกับใครแต่ว่าก็ไม่ว่างจริงนะครับไม่ได้กลัวอยู่แล้วแต่มันไม่ว่างจริงนะครับพนักงานสอบสวนจะนัดไปให้การเกี่ยวกับ
ข้อเท็จจริงนะที่พยานหลักฐานที่ผมมอบให้นะครับในวันถัดไปนะในส่วนของคำให้การก็เดี๋ยวผมจะอำนวยความสะดวกให้กับพนักงานสอบสวนก็คือทำเป็นบันทึกถ้อยคำหรือทำเป็นคำให้การเนี่ยไปมอบให้พนักงานสอบสวนเลยนะครับมันก็จะทำได้แล้วก็ให้พนักงานสอบสวนได้อ่านให้ฟังต่อหน้าอีกทีนึงว่าบันทึกถ้อยคำเนี้ยอ่านให้ผมฟังว่ามันก็สามารถทำได้ในกระบวนการนะครับเป็นการเพราะว่าบันทึกถ้อยคำเนี้ยมันเป็นตัวผมทำเองแล้วผมก็เอาไปมอบให้เองเพื่อเขาเรียกว่าอำนวยความสะดวกให้กับการทำงานนะครับหรือพนักงานสอบสวนเห็นว่าเฮ้ยมันไม่ได้จะสอบใหม่ก็เดี๋ยวเป็นดูพินิจของท่านไปแต่ในตัวของผมเนี่ยผมจะเรียบเรียงแล้วก็ทำเป็นลงแฟดได้แล้วก็ลงเอกสารไปมอบให้ท่านเลยนะครับจะได้ทำงานได้โดยง่ายนะครับก็พนักงานสอบสวนท่านก็รับเอกสารไว้โดยที่ว่าก็ผมก็ได้บอกข้อเท็จจริงไปแล้วว่าให้ดูข้อเท็จจริงตามนี้ตามนี้ให้ดูประเด็นตรงนี้ไอ้ข้างหน้าเนี่ยมันก็จะเป็นในส่วนของในช่วงแรกๆประมาณ10แผ่นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะเป็นในเรื่องของพูดถึงตัวเองบ้างพูดถึงพระชาตรีบ้างนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้พระชาตรีถ้าตัดพระชาตรีออกถามว่าเข้าขายเรื่องคณะสงฆ์มั้ยนะครับก็ยังเข้าอยู่ดีเพราะว่ามันมีข้อความที่เกี่ยวกับเก่าถึงพระสงฆ์รูปนั้นรูปนี้นะครับถึงแม้ไม่เอ่ยชื่อก็ตามแต่คำว่าพระสงฆ์ก็คือพระสงฆ์นะครับแล้วก็กล่าวถึงสถาบันหรือองค์กรของพุทธศาสนาอีกหลายสถาบันแล้วกล่าวถึงไม่ได้กล่าวถึงธรรมดานะครับก็ลองไปฟังดูเอารายละเอียดปรากฏตามคลิปท่านไปดูได้เลยนะครับรายละเอียดปรากฏตามคลิปเนาะก็ขอบอกว่าการนอนของผมก็ปกตินะครับจริงแต่ว่ามันก็นอนประมาณ 4-5 ทุ่มปกติแล้วเช้าก็ตื่นมาก็มาเตรียมเอกสารนู่นนี่นั่นคุยงานคุยอะไรนะครับสายก็มีเข้ามาปรึกษาปกตินะครับงานยังปกติการทำงานของผมก็คือในส่วนของพี่น้องลูกหนี้นะครับพี่น้องลูกหนี้ที่ถูกเอารัดเอาเปรียบด้วยเหตุไม่เป็นธรรมถูกฟ้องร้องบังคับคดีนะครับถูกฟ้องร้องบังคับคดีถูกฟ้องเรียกค่าขาดราคาถูกฟ้องผิดสัญญาเช่าซื้อประสงค์ปรึกษาคดีก็ส่งหมายเรียกและสำนักงานฟ้องเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้เลยหรือเข้ามาที่ออฟฟิศที่บริษัทได้เลยนะครับแล้วก็พระสงฆ์องค์เจ้าที่ถูกบังคับจับศึกด้วยเหตุไม่เป็นธรรมมีคดีความประสงค์ปรึกษาประสงค์มีที่ปรึกษาผมก็แนะนำกองบุญทนายความเพื่อปกป้องและสืบทอดพระพุทธศาสนาก็ยินดีครับยินดีเป็นที่ปรึกษาในทางกฎหมายให้นะครับในการตีความกฎหมายเนี่ยถามว่ามันก็ตีความในตัวกฎหมายหรือการหาช่องของกฎหมายหรือในลักษณะว่าใช้สังขารของตัวเองเนี่ยในการพินิจพิจารณาข้อกฎหมายในการช่วยเหลือผู้เขาเรียกว่าผู้ต้องหาหรือผู้กระทำความผิดหรือผู้ที่มีคดีความเนี่ยในการตีความกฎหมายเป็นของเบื้องสูงกฎหมายเป็นของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับกฎหมายเป็นของเบื้องบนการตีความไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเบื้องสูงเนี่ยมันเป็นบาปนะครับผมบอกเลยมันเป็นบาปการใช้กฎหมายในทางที่ช่วยเหลือผู้ที่มันไม่เป็นธรรมนะทำตีความแล้วมันไม่เป็นธรรมมันไม่เกิดประโยชน์สูงสุดคิดว่าสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยท่านถูกละเมิดนะครับท่านถูกละเมิดถูกกล่าวหาโดยเฉพาะยิ่งองค์กรพระพุทธศาสนาเนี่ยทำให้เสื่อมเสียหายเป็นวงกว้างถามว่าเพลลี่กล่าวในลักษณะเช่นนี้มากี่ครั้งกี่หนแล้วนะครับผมได้ยินได้ฟังมาโดยตลอดผมยอมไม่ได้ผมฟังไม่ได้ครับในครั้งนี้ก็เหมือนกันครั้งนี้ก็เห็นแล้วมันผู้หลักผู้ใหญ่เอาส่งให้ดูผมก็ทนไม่ได้จริงผมก็เลยเอาไปมอบให้พนักงานสอบสวนดุลพินิจเป็นของพนักงานสอบสวนดุลพินิจเป็นของพนักงานอัยการแนววินิจฉัยของคดีนี้ก็เป็นของท่านผู้พิพากษานะครับถามว่าหลักฐานพยานหลักฐานก็มีตามคลิปนะครับใครจะคิดเห็นเป็นประการใดก็สุดแล้วแต่นะครับแต่ให้ท่านพิจารณาดีๆนะครับว่าการกระทำอย่างนี้เป็นความผิดหรือไม่นะครับเป็นความผิดหรือไม่ขัดต่อกฎหมายหรือไม่นะครับมันชอบทำไหมก็คิดพิจารณาเอานะครับคิดพิจารณาส่วนในเรื่องที่บอกว่าอ่ะไม่พูดถึงไม่ได้เลยเรื่องนี้นะหากคำกล่าวเนี่ยถามว่าคือผมพูดอะไรไปในช่วงเนี้ยในช่วงก่อนนั้นนี่มันก็โดนด่าซะทั้งหมดอยู่แล้วมันจะเป็นอะไรเพียงแต่คุณยกที่ผลมากล่าวอ้างมาต่อว่าเท่านั้นเองถ้าพิจารณาดีๆในเรื่องที่ผมโพสต์ไปผมว่าเกี่ยวกับเรื่องบูลลี่อะไรสักประมาณเนี้ยถ้าเห็นดีๆจะผมจะบอกตัวยาด้วยนะตัวยาเนี้ยคุณไปดูหรือยังคุณจะไปดูแต่ข้อความนะเพราะคุณมีอคติไง
ที่เพลลี่บอกว่าอคติ4ไงเพราะว่าคนที่มาพูดเนี่ยไม่ชอบแล้วที่คุณไปพูดเกี่ยวกับเตะปากพระอะไรพระนี่ล่ะทำไมไม่พูดบ้างอันนี้มันตรงไหนล่ะคุณไปวิจารณ์ว่าอะไรนะเตะปากพระต่อยพระเนี่ยโอเคมันเป็นความผิดทางกฎหมายแต่การใช้คำลักษณะแบบนี้ก็ผมก็ไม่ชี้ผิดชี้ถูกก็ลองพิจารณาดูนะครับโอเคพวกคุณก็เข้าข้างพวกคุณก็ไม่ว่าอะไรก็ถือว่าเพื่อนฝูงรักใคร่ชอบพอกันมันก็ไม่มีปัญหานะแต่ถามว่าคุณพูดว่าผมเป็นขยะคำพูดของคุณถูกต้องแล้วหรือคุณอ้างเหตุคุณบอกว่าผมอ้างเหตุไปบูลลี่แล้วคุณก็อ้างเหตุของเพื่อนคุณมาบูลลี่ผมก็เหมือนกันกล่าวหาผมเป็นขยะไม่บูลลี่ตรงไหนแล้วครับเกียรติคุณของทนายความการที่บอกว่าพูดในทำนองที่ว่าของผมถ้าจะผิดก็อาจจะผิดเรื่องเกียรติคุณของทนายความแล้วการที่บอกการประวัติคดีที่ผ่านมาของคุณเนี่ยมันก็มีทั้งคนเราเนี่ยมันในดีมีเสียในเสียมีดีนะครับเราจะไปพูดในลักษณะว่าคนนั้นมีเกียรติคุณคนนี้ไม่มีเกียรติคุณเกียรติคุณมันอยู่ที่มุมมองของคุณคุณวินิจฉัยไปคุณบอกว่าอาจใช้คำว่าอาจคือผมไม่ได้ฟันธงผมก็บอกว่าอาจเหมือนกันนะแต่การที่คุณบอกว่าผมเป็นขยะหัวขี้เลื่อยหัวขี้เลื่อยนี่มันคืออะไรหัวขี้เลื่อยนี่มันต้องเปิดพจนานุกรมไหมหัวขี้เลื่อยเนี่ยครับหรือไม่ต้องเปิดเป็นขยะเป็นขยะเนี้ยคุณก็ยกเหตุว่าก็นี่ไงยกเหตุว่าเอาคุณไปพูดอย่างนั้นก่อนอย่างนี้ก่อนอันนี้ก็บอกว่ามาด่าฉันอีก่อนมาพูดว่าฉันอีก่อนก็ยกเหตุกล่าวอ้างกันไปผมก็ยกเหตุได้เหมือนกันนี่ไงครับสิทธิชอบทำแต่เหตุเนี้ยมันต้องไม่ผิดกฎหมายนะครับการที่คุณกล่าวหาว่าผมเป็นขยะเนี่ยถูกต้องแล้วหรือคณะสงฆ์ที่คุณถกเถียงกันเนี่ยวันนี้คุณบอกว่าเกิน2คนใช่ไหมคุณจะนับดูไหมครับมีเวลานั่งฟังคลิปหรือเปล่าหรือว่าเมื่อคืนสะดุ้งฟังทั้งคืนวันนี้ก็เลยยังไม่ตื่นนอนไม่หลับสงสัยนอนเมื่อคืนพอบอกว่าให้ไปดูคลิปสงสัยไม่เปิดดูกันใหญ่นะผมทำงานเพื่อปกป้องศาสนาไม่ได้ค่าจ้างรางวัลอะไรผมเห็นเนี่ยนะถามว่าผมอยากดังนักข่าวถามผมว่าผมจะมามอบพยานหลักฐานเมื่อไหร่ผมยังไม่บอกเลยผมไม่อยากดังเท่าไหร่แล้วก็รายการทีวีก็บอกว่าให้ผมไม่ออกรายการวันนี้จะได้ดังๆอีกนะแล้วก็จะได้มีงานเยอะๆเขาบอกงี้ผมบอกขอโทษนะที่ผมไม่ออกรายการเนี่ยโอเคผมอยากไปชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทุกท่านทราบในวันนี้คุณมาพูดว่าผมไปเพราะว่าผมจะได้ดังขึ้นเนี่ยผมขอบอกอย่างนี้ว่างานที่ผมรับผิดชอบอยู่ตอนนี้มันก็แทบจะทำไม่ทันอยู่แล้วนะครับมันก็แทบจะทำไม่ทันอยู่แล้วเฉพาะพรุ่งนี้8คดีนะครับพรุ่งนี้8คดีเลยขึ้นศาล8คดีก็คือมอบฉันทะออนไลน์4คดีแล้วก็สื่อพยานอีก4คดีพรุ่งนี้ถามว่าผมทำทันหรือในทีมงานขนาดนี้ก็ขอใช้โอกาสนี้พี่น้องทนายความท่านใดอยากจะเข้ามาร่วมทีมทนายนะครับก็ทักมาได้เลยนะร่วมอุดมการเดียวกันปกป้องศาสนาบุญกุศลนั้นยิ่งใหญ่จะเกิดกับชีวิตท่านและครอบครัวผมก็คือเด็กวัดนอกคนหนึ่งลูกชาวนาพ่อเสียงแต่9ขวบแม่ก็ทำนาหาเงินเรียนเองผมไม่ได้ดีเด่นดังมาแต่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นความดังที่คุณบอกว่าเข้าไปรายการแล้วจะดังมากกว่าเดิมอีกจะมีงานเยอะกว่านี้ผมจะทำทันหรือผมก็โตมาจากวัดวารามนะครับผมผูกพันกับวัดกับพระวัดมีบุญคุณนะครับอยู่วัดกินข้าววัดมีบุญคุณพระสงฆ์มีบุญคุณญาติโยมที่อุปถัมภ์วัดวารามก็มีบุญคุณกับผมเหตุใดที่ว่าผมเห็นผู้มีพระคุณเนี่ยถูกล่ำเกินถูกก้าวล่วงนะครับถูกล่วงเกินผมจะใช้เสียงในการปกป้องไม่ได้กฎหมายให้อำนาจไว้นะครับทุกท่านพิจารณาดีๆนะครับผมไม่เห็นหรอกว่าคุณคอมเมนต์อะไรมาเพราะว่าผมปัดคอมเมนต์ไปด้านขวาจะได้พูดในนี่หน่อยเดี๋ยวก็ค่อยมาปัดดูเพราะฉะนั้นแล้วท่านที่คอมเมนต์โอเคท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยสุจริตวิพากษ์วิจารณ์ได้แต่การที่ในลักษณะที่ท่านมาพิมพ์แบบนี้ผมก็โพสต์เตือนแล้วนะว่าทุกคอมเมนต์เนี่ยทีมแอดมินผมเก็บหมดนะครับทีมแอดมินผมเก็บหมดเลยทุกคอมเมนต์ที่มินเมย์ในทางทำให้เสื่อมเสียหายเก็บทุกคอมเมนต์เฟซอวตารก็แยกไปอีกส่วนนึงเมื่อส่องเข้าไปโปรไฟล์แล้วเนี่ยเป็นเฟซอวตารคือแยกอีกโฟลเดอร์นึงถ้าส่องเข้าไปแล้วเฟซรู้สึกว่าจะมีตัวตนก็แยกอีกโฟลเดอร์นึงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมขอเตือนถ้าท่านวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตท่านไหนที่เห็นแล้วชอบเห็นแล้วสนับสนุนการทำงานของผมไม่อยากจะไปโพสต์เพื่อจะไปถกเถียงกับคนอื่นเพราะว่าคนที่พิมพ์และชมเนี่ย
เฟซเขามีตัวตนนะครับเขามีตัวตนเขากลัวว่าจะเดือดร้อนเขากลัวว่าเดี๋ยวไอ้พวกเนี้ยก็จะไปด่าเขาอีกเขาก็เลยไม่อยากมาคอมเมนต์ก็กดไลค์ให้ก็พอครับกดไลค์ให้ก็พอผมทราบดีพลังเงียบที่ติดต่อมาหาผมตั้งแต่เช้าเนี่ยนะทั้งไลน์ทั้งโทรทั้งอินบ็อกซ์ให้กำลังใจผมตลอดพระผู้ใหญ่พ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับให้กำลังใจผมตลอดเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมไม่มีความกังวลใดๆเลยกับคำด่าคำกล่าวของทุกๆท่านนะครับด้วยความเคารพกับทุกๆท่านนะครับคำกล่าวคำด่าตรงนี้ผมเห็นแต่ผมไม่ได้มาใส่ใจอะไรหรอกนะมันก็คือคำกล่าวของท่านมันไม่ใช่คำกล่าวของผมแต่ว่าถ้ามันทำให้เสียหายเนี่ยมันก็ต้องชี้แจงกันโอเคถ้าไม่มีเวลาชี้แจงตรงนี้เดี๋ยวก็ต้องดำเนินการไปตามขั้นตอนนะครับอันนี้ไม่ได้ขู่นะครับผมเตือนแล้วว่าอย่าทำนะครับอย่าทำมันทำให้พื้นที่เนี่ยพื้นที่มันเต็มไปด้วยคำกล่าวคำด่าผมฟังคลิปของแพรี่นี่นะ20นาทีผมปวดหัวเลย20นาทีแรกผมปิดเลยผมฟังไม่จบยิงปวดหัวเลยมันมีแต่คำก็นี่นะครับเนี่ย20นาทีแรกต้องอ่านดูครับมันคำที่แบบเนี่ยผมถอดมาแล้วเนี่ยมันจะใช้คำว่าอะไรมันฟังแล้วผมทำให้ความรู้สึกของผมเนี่ยมันลดน้อยถอยลงอ่ะจบผมไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์คำพูดเขานะแต่ว่าผมฟังแล้วมันผมฟังเพลงแคนนอนอ่ะมันจะฟูใจมันฟูกว่าฟังเพลงแคนนอนฟังขิมฟังอิติปิโสพระกวาฟังเจ้าแม่กวนอิมเพลงเจ้าแม่กวนอิมอย่างเงี้ยมันก็จะหรือว่าจะไปตอนนั้นก็เป็นเพลงที่บรรเลงไปที่ว่าเป็นแดนซ์เป็นอะไรอย่างนั้นอ่ะมันจะนี่กว่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วในวันนี้ไม่ใช่ว่ากฎหมายข้ามคืนนะครับไม่ใช่ว่ากฎหมายเก่ากฎหมายพ.ศ.2505เนี่ยไม่เก่านะครับไม่เก่าแล้วก็ยังมีแก้ไขปรับปรุงมาเรื่อยๆอีกแต่มาตรานี้ยังอยู่นะครับมาตรานี้ก็ยังอยู่เพราะอะไรเพราะว่าพระสงฆ์เนี่ยถ้าจะให้ท่านไปดำเนินคดีเองเวลามีผู้บุคคลอะไรมากล่าวหามาล่วงล้ำกำเกินเนี่ยนะมันก็ดูไม่งามเอาพระทำไมไม่ปลดไม่ปรงขึ้นแต่ศาลไปแจ้งความอยู่นั่นแหละแม้ญาติโยมตำหนิแค่นี้ทำรับไม่ได้แล้วอยากจะไปนิพพานมันก็มีคำพูดอย่างนี้อีกแล้วอยากจะไปสวรรค์อยากจะไปนิพพานสอนญาติโยมว่าให้ปลดให้ปรงให้วางให้นิ่งวางอุเบกขาแต่ทำไมไปแจ้งความนี่ไงครับเขาก็เลยมีมาตรานี้ว่าให้ลูกศิษย์ลูกหาประชาชนพุทธศาสนิกชนในเมื่อเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าถูกล่วงล้ำกำเกินถูกดูหมิ่นถูกทำให้ถูกเกลียดชังหรือองค์กรทางพุทธศาสนาเนี่ยถูกทำให้เสื่อมเสียประชาชนผู้พบเห็นการกระทำความผิดดังกล่าวนำพยานหลักฐานไปมอบให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองผู้มีอำนาจตามกฎหมายเนี่ยดำเนินการได้นะครับเรื่องราวมันเป็นแบบนี้จะให้ผมพูดยังไงถึงที่ถูกใจทุกท่านแล้วครับมันคือการที่ใครก็ตามแต่นะครับมีความคิดว่าฟังชัดๆนะครับการที่ใครก็ตามแต่มีความคิดว่าจะไปควบคุมบุคคลอื่นให้เห็นตามเราได้ทั้งหมดคือคนโง่เท่านั้นแหละครับไม่มีทางที่เราจะไปคุมให้บุคคลอื่นเห็นตามเรานะครับแต่เรายึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องนะครับยึดมั่นในสิ่งที่ดีงามนะครับยึดมั่นในสิ่งที่ดีงามยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องที่พึ่งสูงสุดทางใจพระพุทธศาสนาสงฆ์สาวกเป็นตัวแทนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราไม่ปกป้องต่อไปก็จะเสื่อมถอยลงไปเรื่อยๆก็จะสูญสิ้นไปจากแผ่นดินไทยถามว่าบุคคลที่เข้ามาคอมเมนต์ในทางลบเนี่ยคุณนับถือศาสนาลัทธิอะไรเป็นนอกศาสนาพุทธศาสนาหรือไม่ผมไม่อยากไปก้าวล่วงในสิ่งตรงนั้นนะผมเคยชวนบุคคลนอกศาสนาให้ทำบุญเขาก็บอกว่ามันบาปไหว้พระยังบาปเลยแล้วถามว่าวัดวาอารามเนี่ยเห็นมันจะสวยงามระลานตาสำหรับเขาหรือไม่อันนี้ฝากไว้ให้คิดนะครับทุกท่านครับฝากไว้ให้คิดถามว่าผมมั่นใจขนาดนั้นเลยเหรอก็พยานหลักฐานมันไม่ได้พิจารณายากอะไรนี่ครับก็หลักฐานมันมีหลักฐานมันมีตามคลิปถอดคลิปผมพูดออกมาถามว่าท่านฟังคลิปตรงนั้นมันยาวๆมันจับใจความได้ไม่ละเอียดหรอกแต่เมื่อถอดคำพูดออกมาอย่างนี้มันจะเห็นได้ชัดดังนั้นแล้วเอกสารตัวเนี้ยถือว่าเป็นเอกสารในสำนวนนะครับแต่ผมรับสำเนามาแล้วพนักงานสอบสวนก็เก็บไปแล้วนะครับแต่ถ้าท่านอยากรู้มันก็ไม่ได้ยากอะไรก็ไปดูในคลิปเอาหลักฐานตัวนี้ก็คือเป็นเอกสารในสำนวนแต่ในความเห็นทางกฎหมายของพนักงานสอบสวนก็คือต้องดูตัวบทประกอบนะครับให้ทำใจให้เป็นกลางท่านไหนที่วิพากษ์วิจารณ์ไปแล้วเนี่ยถอยยังทันนะครับวิพากษ์วิจารณ์ไอ้เรื่องคณะสงฆ์ว่าไม่ใช่คณะสงฆ์นู่นนี่นั่นเนี่ยถอยยังทันนะครับถอยยังทันผมก็เตือนแล้วว่าให้ไปดูอย่าเพิ่งวิพากษ์วิจารณ์อะไรมากมายเขาก็มาสอนผมน้อมรับในคำสอนอยู่แล้วทำไมผมจะไม่น้อมรับถ้าผมไม่น้อมรับคำสอนผมเข้าหาครูบาอาจารย์ไม่ได้หรอก
นะครับครูอาจารย์ก็ต้องสั่งต้องสอนผมนะครับในการสอนเนี่ยเราก็ต้องใช้วินิจพิจารณาใช้วิจารณญาณในการฟังนะครับฟังแล้วคิดให้ก็ดูนะครับฟังคิดวิเคราะห์แยกแยะอันนี้สับวัยรุ่นไหมนะครับอันนี้คือสับวัยรุ่นนะสับวัยรุ่นนี่คือการดำเนินชีวิตคนเรานี่นะความทุกข์นี่มันมี5ประการนะทุกเกิดจากการเจ็บป่วยนะทุกเกิดจากการเป็นหนี้เป็นสินทุกเกิดจากการทะเลาะเบาะแว้งกันในครอบครัวทุกเกิดจากการมีคดีความทุกเกิดจากการยากจนเข็นใจทุก5ประการมีทุกใครมี5ข้อเนี่ยทุกจริงๆข้อเดียวเนี่ยก็ทุกแล้วเจ็บป่วยในทุกครับเจ็บป่วยกระสอกระแสะเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวป่วยไม่หายสักทีเนี่ยทุกครับความทุกเป็นหนี้เป็นสินทำงานได้เท่าไหร่ก็เอาไปใช้หนี้เขาหมดไม่พอจะซื้อต้องไปหยิบยืมคนอื่นชาวบ้านก็เป็นทุกเป็นหนี้เป็นสินถึงขั้นมีคดีความถูกฟ้องร้องบังคับคดีก็เป็นทุกมันจะไปยิ้มหน้าแล้วเลื่อนไม่ได้หรอกผมบอกได้เลยคนที่มีคดีความเนี่ยผมไม่ทำคดีช่อโกงที่ไอ้น้องไอ้น้องโอเมื่อก่อนมันอ้วนๆโดนคดีช่อโกงไป6ล้านยอดเงิน6ล้านอาทิตย์เดียวน้ำหนักลงไป10โลมันบอกไม่เครียดแต่หนูนอนไม่ค่อยหลับเพราะมันคิดมันกังวลนะครับมันกังวลมันก็เลยนอนไม่หลับนี่คือความทุกข์นะครับเจ็บป่วยกระสอบกระแสะเป็นหนี้เป็นสินนะเป็นหนี้เป็นสินพอเจ็บป่วยเป็นหนี้เป็นสินมีคดีความแล้วก็ทะเลาะเบาะแว้งกันในครอบครัวครอบครัวนี่มีแต่ทะเลาะเบาะแว้งมันไม่มีความสุขคือความทุกข์นะครับทุกเกิดจากยากจนข้นแค้นข้าวกรอกหม้อยังไม่มีนะครับเกลือก็หมดน้ำปลาก็หมดมันทุกข์นี่คือความทุกข์ที่ผมบอกให้นะครับทุกเหล่านี้ครูบาอาจารย์ท่านสอนผมว่าให้ทำเร่งสร้างบุญสร้างทานสร้างสมบุญกุศลจิตใจเราเนี่ยจะได้ชุ่มฉ่ำนะครับชุ่มฉ่ำในบุญเมื่อชุ่มฉ่ำในบุญแล้วเนี่ยเราก็จะมีพลังนะเปรียบเสมือนต้นไม้เนี่ยนะต้นไม้ที่มันแห้งมันแล้งเมื่อได้รับน้ำมันก็ชุ่มฉ่ำพอชุ่มฉ่ำแล้วมันก็จะผลิดอกออกใบออกผลออกดอกออกผลมาเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบุญก็เปรียบเสมือนน้ำที่มันลดต้นไม้ทำให้จิตใจเราชุ่มฉ่ำเมื่อจิตใจเราชุ่มฉ่ำแล้วเนี่ยความเป็นอยู่ชีวิตของเรามันก็จะดีขึ้นตาหูตามันก็สว่างขึ้นอาการเจ็บป่วยมันก็จะหายนะครับการใช้กำลังทางกายหรือใช้สังขารของเราเนี่ยไปพินิจพิจารณาโอเคถ้าคนทำงานใช้แรงก็จะใช้จอบใช้เสียมใช้มือใช้ขาไปทำงานเขาเรียกว่าใช้กำลังทางกายถ้าคนที่มีมันสมองหน่อยหรือว่าใช้ปากกาในการทำงานเขาเรียกว่าใช้สังขารในการทำงานหรืองานถ้าเรียกภาษาภาคเขาเรียกว่ากรรมก็แยกออกเป็นกรรมดีกรรมชั่วนะครับกรรมดีก็คือทำงานทำอะไรก็เป็นกรรมช่วยเหลือบุคคลในกรรมดีถ้าไปทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายไปผิดศีลผิดอะไรมีกิเลสนั่นเขาเรียกว่ากรรมชั่วนะครับกรรมมี2อย่างคือกรรมดีและกรรมชั่วมีกรรมร่วมกันก็คือ2อย่างก็เหมือนกันมีกรรมดีร่วมกันหรือมีกรรมชั่วร่วมกันมีกรรมดีร่วมกันก็คือชวนกันไปทำบุญทำอะไรธุรกิจร่วมกันมันก็ดีไปหมดนะครับทำธุรกิจร่วมกันอะไรก็ดีไปหมดทำงานทำการครอบครัวก็อยู่เย็นเป็นสุขอันนี้คือมีกรรมแต่มีกรรมดีร่วมกันถ้ามีกรรมชั่วร่วมกันแต่งงานอยู่กินกันก็ทะเลาะบอกแว้งมีเรื่องมีความไปศาลไปนู่นไปนี่โดนฟ้องคดีฟอเร็กซ์นู่นนี่นั่นไปนี่คือมีกรรมชั่วร่วมกันมีบาปกรรมร่วมกันนะครับบางไอ้บาปไอ้กรรมดีกรรมชั่วมันคู่กันดีกับชั่วสุขกับทุกข์นี่คู่กันถามว่าเราจะหนีจากความสุขหรือหนีจากความทุกข์จะเอาสุขอย่างเดียวเนี่ยได้มั้ยมันก็ไม่ได้อีกนะครับจะเอาทุกข์อย่างเดียวไม่มีสุขเลยมันก็เป็นไปไม่ได้อีกนะครับมันคู่กันมันอยู่คู่กันจะหนีจากสุขหรือทุกข์พระพุทธเจ้าก็สอนไว้ว่ามุ่งตรงสู่พระนิพพานนี่ก็เลยนะมันเลียกันไม่ได้มันแยกออกจากกันไม่ได้บอกอย่างนี้อันนี้คือธรรมะนี่นะถามว่าเอ้ยถ้าคุณนิจใจรักศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างนั้นก็ไปบวชสิธรรมะมีเบื้องต้นเบื้องกลางแล้วก็เบื้องสูงถามว่าการที่เราเริ่มใส่ในพุทธศาสนาไม่จำเป็นต้องบวชก็ได้คนเรามีหน้าที่ต่างกันนะครับถึงวาระหนึ่งเพียงแต่เราคนเรานี่มันจำเป็นต้องเรียนรู้ธรรมะถึงไปเรียนก้าวหรอกนะแค่เราเรียนรู้การใช้ชีวิตกินอยู่หลับนอนให้มันสุขสบายไม่ไปล่วงล้ำก้ามเกินผู้อื่นลักษณะแบบนี้มันก็มีความสุขแล้วนะครับปกป้องพระพุทธศาสนาเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องเอาเรื่องราวที่ไม่ดีมาเผยแพร่ไอวาทกรรมที่บอกว่าปกป้องศาสนาคือการมองหาข้อผิดพลาดขององค์กรคุณมองหาได้แต่คุณเอามาแฉมันไม่ใช่ถูกต้องไหมครับมาแฉแล้วเกิดอะไรขึ้นไม่รู้มันจริงหรือเท็จคนก็มีภาพวิจารณ์ไป
บางคนมันแยกไม่ได้นะบางคนแยกได้บางคนมันแยกไม่ได้ว่าอะไรดีอะไรเสียมันก็มองรวมกันไปหมดเลยเออพระนี้หน้าตามันก็เหมือนอย่างนี้อย่างนู้นอย่างนี้เอาพระรูปนั้นดูนี่เป็นอย่างนี้เอาพระวัดนี้เสียรูปนึงเสียทั้งวัดเลยก็มีทั้งที่พระรูปอื่นท่านก็ดีอยู่เขาเรียกว่าเหมารวมการที่คุณนำเรื่องราวมาแฉแบบนี้มันเสียต่อคณะสงฆ์หมู่ใหญ่นะครับมันเสียต่อคณะสงฆ์หมู่ใหญ่ยังไงอ้าวบอกในกลุ่มเพื่อนคุณเนี่ยคุณไม่ดีไอ้นี่ก็มองถูกมองไม่ดีไปหมดเลยเขาถึงไม่ให้เอามาเผยแพร่ลักษณะแบบนี้คนให้เขาถึงมีกระบวนการมีกฎหมายให้ไปสู่ตามขั้นตอนไอ้นี่คุณมาปาประกาศปาไอ้นั่นไม่ดีอย่างนั้นไอ้นี่ไม่ดีพระรูปนั้นไม่ดีอย่างนี้องค์กรนั้นไม่ดีอย่างนี้พระตัวไปเรียนเก้าเป็นร้อยเป็นพันองค์นู่นนี่นั่นมีพฤติกรรมนี้ไปดูในคลิปได้เลยไอ้พฤติกรรมอย่างนี้จะให้ผมรับได้อย่างไรนะครับให้ผมรับได้ยังไงอ่ะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็รับไม่ได้แต่ท่านไม่อยากออกมาแต่ทำผมก็รับหน้าที่เป็นตัวแทนนะครับผมรับหน้าที่เป็นตัวแทนว่าผมขออนุญาตเป็นตัวแทนต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในการทำเรื่องนี้นะครับขออนุญาตพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ชี้แนะชี้นำในการทำงานเรื่องนี้ด้วยท่านจะให้ผมทำอย่างไรครับท่านจะปล่อยไปอย่างนั้นหรือผมไม่ได้ค่าจ้างรางวัลอะไรในการทำงานเรื่องนี้ไม่มีใครมาจ้างผมหรอกแต่ผมเห็นเองเรื่องคดีก่อนๆก็เหมือนกันพระที่วัดท่าชัยสิริก็มีคดีความลักษณะแบบนี้โอเคในรายละเอียดผมไม่กล่าวถึงผมก็เข้าไปช่วยที่วัดนู้นก็ถูกไฟเผาที่ศรีสัชนาลัยใครเผาล่ะวัดจะล้างจะให้ทำอย่างไรครับพี่น้องตอบผมทีท่านที่เข้ามาด่าก็คือมันคุณด่าเนี่ยคุณจะพิมพ์ก็ได้ผมถ้าอันไหนที่ว่ามันยังพอฟังได้อยู่ผมก็ยังไม่บล็อกหรอกหรืออันไหนที่ว่ามันนี่ถ้าเป็นเฟซอวตารคุณมาสุดตรงเกินไปละก็ขออย่าบล็อกนะแต่ไม่ได้บล็อกเยอะหรอกอย่างเช่นอะไรหัวแดงๆอ่ะอันนี้คุณถึงขั้นคนมาปรึกษาคดีเนี่ยคุณเนี่ยถึงขั้นไปทักบอกเขาเลยว่าเอ้ยอย่าไปนี่นู่นนี่นั่นมันเขาไม่ฟังคุณหรอกผมบอกได้เลยแต่ว่าไอ้พฤติกรรมแบบนี้มันเหมือนกับว่าคุณไปล้ำเส้นละล้ำเส้นมากเกินไปเขาเรียกว่าล้ำเส้นมากเกินไปผมก็ต้องบล็อกทิ้งไปไอ้อะไรหัวแดงๆอะไรมันมีเฟซเพจหัวแดงเข้ามาคือเขามาคอมเมนต์ขอปรึกษาคดีเรื่องรถคุณก็ไปทักบอกเขาไปคอมเมนต์บอกเขาอย่าไปนี่มันมึงนี่เลยนู่นนี่นั่นอันนี้คือคุณไม่ใช่แล้วลักษณะนี้เกินไปละเกินไปนะครับพื้นที่ส่วนตัวพื้นที่ตรงนี้แต่ผมไม่ได้ผมใส่เสื้อเหลืองไม่ได้อยู่ฝ่ายไหนเดี๋ยวจะลงไปการเมืองเดี๋ยวก็จะเป็นการเมืองเนี่ยนี่ถ่ายเสื้อเหลืองคือพระพุทธปทุมมะมุนีมหาเมตตานะครับใส่เสื้อเหลืองเดี๋ยวจะโยงไปการเมืองไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวการเมืองอย่าไปพูดโยงการเมืองผมไม่ได้มีตำแหน่งใดๆทางการเมืองนะผมมีใจรักพระพุทธศาสนาผมทำเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาปกป้องพระสงฆ์หมู่ใหญ่โอเคคุณบอกว่าผิดนู่นนี่นั่นคดียักยอกกันนะคดียักยอกเงินวัดทำใจให้เป็นกลางพระท่านบอกว่าเคยดำรงตำแหน่งในช่วงนี้จริงแต่คดีความอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลคุณรู้เหรอว่าศาลกระบวนพิจารณาไปถึงไหนแล้วคุณไปพูดนู่นนี่นั่นนะถามว่านักวิชาการศาสนาเนี่ยผมเห็นแต่คำพูดหลักฐานอยู่ไหนอ่ะคุณเอามาสิคุณไม่กล้าเปิดหลักฐานเนี่ยบอกคดียักยอกเงินวัดผลของคดีเป็นยังไงผมบอกไงระวังจะเหงานะระวังคุณจะเหงานะไปพูดเรื่องคดียักยอกเงินวัดเนี่ยคุณรู้ผลคดีแล้วเหรอในรายละเอียดคดีเป็นยังไงทำไมไม่บอกไปเลยว่าถ้าสมมุติว่าผิดจริงนี่นะให้วางใจเป็นกลางเลยคดีเนี่ยให้วางใจแบบล่มๆนะถามว่ามีโทษจำคุกเนี่ยท่านจะยังอยู่ที่รัสเซียได้หรือไม่อันนี้ไม่ได้เดี๋ยวจะหาว่าผมปกป้องอีกแต่ให้วางใจเป็นกลางเอาตามองซ้ายเหรอหรือว่าตรงขึ้นมาผ่านสะพานเลยเอามองแล้วก็พิจารณานะครับการที่ท่านไม่ออกมาชี้แจงอะไรท่านไม่อยากจะคือบางทีการแก้ตัวมันก็มองว่าในแง่ของพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยมันก็ดูบางทีมันก็จะดูไม่งามนะคุณจะมาเถียงมาอะไรเนี่ยมาชี้แจงในขณะที่ทุกที่สถานการณ์มันกำลังร้อนอยู่เนี่ยอันนี้พูดไม่ขึ้นเดี๋ยวจะหาว่าผมปกป้องพระพูดให้ฟังนะในตรงเนี้ยไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงพระอาจารย์ชาตรีหรอกนะคำว่าคณะสงฆ์นี่เพียงพอนะแม้ไม่กล่าวถึงพระอาจารย์ชาตรีในของคำว่าคณะสงฆ์ตามมาตรา5วิพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พ.ศ.2505เนี่ยผมเอ่ยคำว่าคณะสงฆ์ได้เลยนะครับไม่ต้องเถียงกันว่าคณะสงฆ์นี่1คน1รูป2รูป3รูปไม่ต้องมาเถียงอันนี้เป็นร้อยหลักร้อยไม่ต้องมาเถียงกันนะครับไม่ต้องมาเถียงกันผมพูดให้ฟังไม่ต้องมาเถียงเลย1รูป2รูปตีความคุณตีความแล้วใครได้ประโยชน์คำตีความของคุณเนี่ยผมถามหน่อยใครได้ประโยชน์ครับ
ผมปวดออกมาปุ๊บเห็นเดินบอกว่ากูสงสัยบอกว่ากูรอดแล้วมั้งผมเป็นผู้โดยสารเมื่อวานผมก็เป็นผู้โดยสารอันนั้นรถอีกคันนึงนั่นรถอีกคันนึงนะครับอันนี้รถอีกคันนึงเพราะว่ามันเห็นไหมข้างบนนี่ไม่มียันนี่ทุกคนขับรถนี่ทุกคนขับรถนี่คนขับรถเฮ้ยนะสวัสดีครับผมเป็นพนักงานขับรถครับเป็นอะไรนะพนักงานขับรถเป็นพนักงานขับรถครับว้าวอันนี้น่ะของแท้มองทางอยู่อ่ะไม่ใช่เก้งขาจับกล้องหักไปแล้วครับขาจับกล้องหักไปแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตเข้าใจได้ไม่ยากแสดงความคิดเห็นสุจริตเข้าใจได้ไม่ยากนะพี่น้องทุกท่านนะครับก็เดี๋ยวมีความคืบหน้าประการใดเกี่ยวกับคดีนี้ผมก็จะเอามาไลฟ์สดให้ทุกท่านได้ฟังเช่นเดิมนะครับคดีอื่นๆที่ทำอยู่ก็ให้ความสำคัญเหมือนกันนะครับพี่น้องที่ว่ามีที่ให้ผมดูแลคดีอยู่ตอนนี้นะครับพี่น้องทุกท่านนะครับที่ให้ผมดูแลคดีอยู่ตอนนี้ก็ผมก็ยังดูแลคดีให้ท่านเหมือนเดิมนะครับท่านใดที่ประสงค์ปรึกษาคดีมีคดีความนะครับถูกฟ้องร้องบังคับคดีด้วยเหตุไม่เป็นธรรมประสงค์ปรึกษาคดีก็ส่งหมายเรียกสำเนาคำฟ้องทุกแผ่นทุกหน้าเข้ามาในอินบ็อกซ์เพจหรือส่งเข้ามาทางไลน์หรือเข้ามาที่สำนักงานบริษัททนายธรรมราชอยู่ที่ลาดกระบังนะครับอยู่ที่ลาดกระบังพิกัดก็อยู่ในเพจก็มีนะครับในเพจก็มีหรือปรึกษาโดยตรงโทรหาผมได้เลยครับเบอร์โทรก็อยู่ที่หน้าเพจ2เบอร์นะครับหรือโทรหาผมได้โดยตรงเลยคดีไฟแนนซ์นะครับมาได้เลยครับคดีไฟแนนซ์ของชอบเลยครับคดีไฟแนนซ์ก็คือที่กรณีที่ว่าเอาสำนวนมาดูก่อนนะครับเอาสำนวนมาดูก่อนว่ามันสู้ได้ไหมคดีที่ก็ถามว่าคดีอื่นทำไหมคดีอาญาก็ปรึกษาได้หมดครับปรึกษาทุกคนก็ทำหมดมันมีคดีคดีที่ว่ายกฟ้องยายอายุ80แล้วแกยังแข็งแรงอยู่ถูกลูก4คนลุมฟ้องแกก็ร้องไห้นะครับร้องไห้ปรากฏว่าศาลพิพากษายกฟ้องไปแล้วเมื่อ12กันยายนที่ผ่านมาเออมาทำคดีให้ครับพื้นทีมทนายครับก็ให้เครดิตท่านทนายคมกิจนะครับท่านทนายคมกิจก็ดูรายละเอียดก็ทำร่วมกันนะครับทำร่วมกันก็ช่วยกันในทีมงานก็มีท่านที่ปรึกษาอาวุโสกรีตาพลจิตวงนันนะครับก็เป็นอดีตการข่าวของทหารตอนนี้ก็มาร่วมทีมงานเดียวกันแล้วก็พี่น้องทนายความหลายๆท่านก็ส่งมาให้กำลังใจนะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับขอบคุณทุกท่านมากโอเควางใจเป็นกลางครับใจที่เป็นกลางอ่านคอมเมนต์หน่อยโอ้ยไม่ได้เลยโอ้ยนี่มันมีแต่ว่ามันมีแต่แบบแพรี่อะไรสู้ๆเลยโอเคครับก็ตามนี้นะครับตามนี้พี่น้องทุกท่านไม่ต้องไปสนใจครับไอ้พวกคอมเมนต์เนี่ยผลคดีที่ยกฟ้องก็ตัวอย่างคดียกฟ้องอยู่ในเพจเยอะแยะนะครับคดียกฟ้องที่ถูกไฟแนนซ์ฟ้องเดี๋ยวผมมีฟ้องกลับนะครับผมมีฟ้องกับบริษัทไฟแนนซ์อยู่3ที่มีไฟแนนซ์ที่เป็นแบบสถาบันแต่ไม่ขอเอ่ยนามแล้วกันนะฟ้องกรรมการผู้จัดการของบริษัทไฟแนนซ์นะครับมีคดีนึงอยู่ที่ปาจีนอันนี้กรรมการผู้จัดการโดนฟ้องกับโดนแจ้งความกลับนะครับเลื่อนมา 4-5 นัดแล้วไม่ยอมมาพบกับพนักงานสอบสวนทําอ้างเหตุนู่นนี่นั่นก็เดี๋ยวก็จะออกหน้าตำรวจจะออกหมายจับแล้วเรียกอีกที่โคราชอีกคดีนึงมาเบิกความเท็จฟ้องผู้จะซื้อนะครับเบิกความเท็จที่กรุงเทพที่กรุงเทพอีกคดีนึงเบิกความเท็จเขาพักหนี้6เดือนคุณบอกว่าเขาค้างชำระหนี้มาเบิกความหน้าตาลอยๆทนายที่รับคดีลักษณะแบบนี้ระวังไว้นะครับคุณดูพยานหลักฐานคุณเห็นอยู่ทนโทษเห็นอยู่เต็มตาแล้วก็ฝากถึงทนายมีหลวงนะครับท่านทนายมีหลวงคุณบอกว่าอะไรคุณไปโพสต์ว่าบอกคุณไม่เกี่ยวไม่อยากทะเลาะใครคุณไปโพสต์ว่าอะไรครับคำพูดของคุณดีนักหรือท่านทนายมีหลวงครับคดีที่ขอนแก่นเป็นยังไงล่ะมันยกฟ้องไม่ใช่เหรอฟ้องแล้วอันนี้จะได้ฝากไปทุกท่านนะครับท่านทนายมีหลวงอีกคนนึงคุณมาโพสต์คุณบอกคุณไม่อยากทะเลาะใครแต่คุณมาโพสต์แผลผมนะครับคดีที่กาฬสินธุ์ก็เดี๋ยวรอฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เดือนธันวาเดี๋ยวผมเอามาลงอันนี้คือไม่ใช่มาพูดคุยโอ้อวดไปดูคลิปย้อนหลังผมได้เลยเวลามีคดีนู่นนี่นั่นผมก็จะมาโพสต์แบบนี้แหละ
นะมารายงานความคืบหน้าของคดีให้กับผู้ที่สนใจใครรู้ได้ทราบเกี่ยวกับการทำงานของผมผมไม่สนใจจะนักเลงตรงไปตรงมาครับจะนักเลงไม่ใช่พงพัฒน์นะแต่ว่าจะนักเลงใช่ไหมเอาจะให้พูดแบบนี้ใช่ไหมใช่เดี๋ยวจะหาว่าสอนอย่างเนี้ยสอนเนี่ยมันสอนให้พูดเนี่ยมันสอนให้พูดเห็นไหมเนี่ยนะครับของแท้เลยรอเลยครับสาวๆที่ดูอยู่อันนี้สถานะโสดนะครับอยู่ในโหมดคิตตี้ก็ขับรถเก่งมากจากภูเก็ตขับถึงเมืองน่านเนี่ยไม่พักเลยคือคำว่าไม่พักเลยหมายว่าไม่ได้แวะนอนค้างคืนก็อาจจะมีจอดบ้างอะไรบ้างนะครับนี่ของแท้ขับรถเก่งมากผมก็ขับอื่นเหมือนกันก็เปลี่ยนกันขับนะครับเดินทางแล้วก็เวลามีคดีใหญ่ๆก็ทีมทนายก็จะไปประมาณ 3-4 คน 5 คนอย่างเงี้ยเนาะการทำงานของผมอยากให้ทุกท่านได้วางใจให้เป็นกลางแล้วมองดูนะครับอย่าเอาอารมณ์มาตัดสินผมไม่ได้ทำงานด้วยอารมณ์ตัดสินนะครับผมไม่มีสาเหตุกดเคืองกับเอรี่ไปวันมาก่อนไม่ได้แลกไข้ชอบพอกันมาก่อนเป็นกลางนะครับเป็นกลางแล้วก็พระก็ไม่ได้กับพระหลวงพ่อชาตรีเนี่ยผมก็ไม่ได้รู้จักมาก่อนเลยจริงๆผมก็ตั้งแต่แรกเลยผมก็บอกไม่รู้จักไม่ได้รู้จักอะไรเลยพระท่านอยู่รัสเซียด้วยผมยังไม่รู้เลยว่าพระท่านอยู่ที่ไหนรู้แต่ว่าพระแหละว่าพระแหละเอาละว่าพระละไม่ดีละคนดูเยอะมากเลยเป็นล้านเยาวชนเห็นจะเป็นยังไงเกิดขึ้นนะครับตอบเรื่องผิดถูกค่อยว่ากันนะครับผมก็ยังไม่ได้คิดผิดที่ถูกใครหรอกแต่พยานหลักฐานมันมีอย่างเงี้ยผมก็เอามามอบให้พนักงานสอบสวนดำเนินการนะครับที่คุณด่าผมกล่าวหาผมไม่ได้โกรธเลยนะไม่ได้โกรธอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรเพราะถ้าผมตอบโต้ผมก็ต้องด่ากลับไปแล้วแต่นี่มันเป็นการแสดงความคิดเห็นต่างฝ่ายต่างแสดงความคิดเห็นเนาะถกเถียงกันได้ครับถกเถียงกันได้ผมไม่ได้โกรธอะไรเลยไม่มีความโกรธใดๆเลยแม้แต่ท่านทนายรุ่นใหญ่ก็เหมือนกันไม่ได้มีความโกรธแต่เพียงว่าโอเคผมแสดงความคิดเห็นไปท่านอาจจะชอบหรือไม่ชอบเนี่ยก็ว่ามันไปเป็นอีกเรื่องนึงนะครับคุณพูดจาสัจจะใครเนี่ยว่าอะไรนะคุณพูดจาหยาบคายอะไรผมก็ไม่ได้คุณพูดจาหยาบคายอะไรผมก็ไม่ได้ว่าอะไรผมก็ไม่ได้โกรธเลยก็ไม่ได้โกรธไม่ได้นี่อะไรแต่ว่าพวกคอมเมนต์เนี่ยเดี๋ยวดูก่อนบางทีมันเกินไปก็ต้องการฟ้องร้องเนี่ยมันเป็นหลักเมตตาอย่างนึงก็คิดได้เอาถามว่าเมตตายังไงเมตตาว่าปรามเพื่อไม่ให้คุณกระทำความผิดกระทำความผิดมันจะเกิดคุณก็จะมีกรรมมีบาปอะไรเงี้ยแล้วก็ปรามมาอยากให้กระทำความผิดไปเรื่อยๆนะครับเขาเรียกว่าหลักเมตตาปรามเพื่อไม่ให้คนกระทำความผิดซ้ำซากพอโดนลงโทษแล้วมันจะสำนึกฉุดคิดไงคนเราเนี่ยโดนลงโทษก็ไม่อยากทำแล้วอันนี้เขาเรียกว่าหลักเมตตาในการเมตตาปาณีที่ว่าเมตตาฟ้องสักคดีเมตตามอบคดีให้สักคดีเงี้ยหมายว่าคุณจะได้ไม่กระทำความผิดซ้ำซากต่อไปเรื่อยๆมันจะลงอเวจีนรกมหานรกมันลึกลงไปเรื่อยๆยิ่งทำผิดเยอะมันลงลึกไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดสักทีแม้แต่ในยุคที่พระศรีอานลงมาโปรดคุณก็ยังไม่ได้เกิดลงมาพบพระศรีอานเลยตกนรกเอาเอจีมหานรกลึกลงไปผมถึงบอกแล้วไงว่าผมบอกให้เอาบุญนะว่าการด่าพระโดยที่ว่าท่านยังไม่ได้รู้เขาจริงว่าท่านทำผิดหรือไม่เนี่ยเอาเอจีมหานรกรออยู่นะครับเอาเอจีมหานรกรออยู่ผมก็เมตตามาบอกเมตตามอบคดีให้จะได้หยุดการกระทำนะครับจะได้หยุดการกระทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นเพื่อไม่ให้ทำผิดซ้ำไปเรื่อยๆนี่คือหลักเมตตาอีกหลักนึงนะครับถามว่าจะตีว่าเป็นหลักเมตตาหรือหลักปามผู้คนเพื่อไม่ให้สังคมเนี่ย เดือดร้อนมันก็เป็นไปได้ถามว่าไอ้คดีพวกเนี้ยถ้ามันเกิดขึ้นเรื่อยๆสังคมเดือดร้อนรัฐก็เสียหายเหมือนกันรัฐมีตามกฎหมายว่าเป็นอาญาแผ่นดินไงครับใครก็สามารถไปกล่าวโทษได้2อนุ8เนาะประมาณนี้โอเคครับพี่น้องทุกท่านครับก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาในอินบ็อกซ์คอมเมนต์ก่อนหน้านี้พี่น้องที่รับคำปรึกษาโทรเข้ามาพี่น้องน้องๆที่ร่วมงานกันมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่สู้ด้วยกันขอบคุณท่านทนายคมกิจท่านกีตาพลท่านทนายสิทธิชัยทนายนฤทธิชัยทนายยุ้ยบททนายทุกท่านหลายๆท่านพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกท่านนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ที่ส่งพลังให้กับผมได้ทำงานได้มีพลังวันนี้มีพลังมากนะวันพระครับวันนี้วันพระมีพลัง
รู้สึกว่ามีพลังหน้าเย็นแล้วก็โอเคได้ทำงานได้ปกป้องพุทธศาสนาผลบุญอันนี้ส่งผลบุญนี้ก็อุทิศให้แก่นะครับที่แด่เจ้ากรรมนายเวรนะครับให้เจ้ากรรมนายเวรได้มีความสุขทุกเมื่อที่ได้รับผลบุญจากข้าพเจ้านะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้อุทิศให้กับเทวดารักษาตัวของข้าพเจ้าได้มีพลังในการสร้างสรรค์ความดีในการปกป้องศาสนาในการสร้างสรรค์งานในสิ่งที่เป็นมงคลต่อไปนะครับอุทิศให้แก่ญาติพี่น้องบรรพบุรุษของข้าพเจ้าทุกภพทุกชาติบรรพบุรุษผู้เสียเลือดเสียเนื้อปกป้องบรรพบุรุษอุทิศให้บรรพบุรุษผู้เสียเลือดเสียเนื้อปกป้องผืนแผ่นดินนี้ให้ข้าพเจ้าลูกหลานได้อยู่ผาสุกมาจนถึงปัจจุบันพระมหากษัตริย์ชาติไทยทุกพระองค์นะครับขอบุญนี้จงถึงแก่ทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกำลังใจแรงทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณที่เม้นเข้ามาแสดงว่าท่านมีความสนใจกับคดีนี้รอติดตามตอนต่อไปนะครับทุกท่านครับก็ขออนุโมทนาสาธุกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ให้กำลังใจนะครับที่ร่วมอนุโมทนาสาธุในบุญนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับทุกท่านครับเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับขอบคุณครับ